เซ็กชวลมันไปนอนผู้ชายกับผู้หญิงได้ประมาณนั้นนิสัยจะชอบความแบบอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็แบบพี่ว่าคือเรื่องอย่างที่ที่โตมาใช่ไหมคะคือแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าวัยสมัยนี้เนี่ยไม่ได้มีเรื่องเซ็กซ์เรื่องอะไรที่บอกเวลาที่แฟนการตอนเด็กใช่ไหมคะว่าพี่จิตน้องแล้วก็พี่เขียนชุดไม้ที่ใส่กระดาษน้องให้ดอกไม้กันตอนวันเกิดติดจุดเรื่องหัวใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงมันก็ที่ตรงกันค่ะก็ความชอบที่ว่าลูกเขาบอกว่าเราทั้งเพื่อนๆน้องๆที่ทุกเพศจริงๆนะคะก็คือตัวเองก็เป็นหนึ่งที่เชื่อว่าคนเราก็ว่าตามแฟชั่นของเพียร์ที่นั่นนะพอถ้าทุกวันนี้มันไม่ใช่แบบผู้หญิง50%มันเหมือนกับว่าเราเป็นผู้หญิงเรา70%อะไรอย่างเงี้ย30%ในบางมุมบางทีเราแบบเจอผู้หญิงอะไรเงี้ยมันความน่าสนใจอยู่ในบางส่วนนี่แบบว่าเราลุกไปได้ความรู้ที่เป็นชีวิตนะคะที่มีแฟนผู้หญิงได้การเรียนค่ะการผู้หญิงได้ทำได้มันคือถือว่าคนนั้นหรือนักบุคคลที่เราทำดูซึ่งเราชอบผู้ตรงไหนมันใช่ไหมจริงๆไม่ได้ดูไปถึงว่าสภาพเพศมันเป็นอะไรถ้าชอบกันนี่แหละจริงๆพี่ว่ามันมีสับเซ็ตบางอย่างที่มีด้วยเราเองในตอนเกิดสังเกตผู้ชายบางคนในตอนนั้นชายบางคนที่มีใส่ผู้หญิงเยอะมากใส่เหมือนผู้หญิงเลยจุ๊กจิ๊กอะไรเงี้ยจนผู้หญิงบางคนบอกว่าอีกนิดคนมาแล้วแบบอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมันมีสัมพันธ์แบบนี้พี่ว่ามันดีว่าณวันไหนของเราทุกคนบางวันเราตื่นมาไม่ชอบบางวันเราตื่นมาวันนี้เราหมดหวังเว้ยทุกคนซื้อหลับก่อนจุ๊กจิ๊กอ่ะใช่ไหมวันตื่นมาแบบว่ากดฟังเพลงร้องแต่เช้าเลยแบบมีมิติแล้วก็วันไหนมิติไหนจะเด็กวินบัตครับทุกวันนี้พี่อยู่กินคิดว่าเป็นเรื่องปกติมากพี่แบบมีแฟนพี่ก็รู้ว่าตอนพี่อยู่เนี่ยพี่คุยกับพี่เรื่องปกติมันไม่มีความจำเป็นอะไรเพราะว่าพี่แยกแยะการร้องเพลงการทำชื่อเสียงอยากชื่นชมเราเป็นเราจริงใช่ไหมคะแต่ชีวิตชีวิตทุกคนที่ก็เป็นเหมือนพี่น้องนั่นแหละทำชีวิตเหมือนกับทุกคนที่เป็นมนุษย์คนหนึ่งธรรมดานะคะมีปวดอึปวดฉี่อะไรเหมือนกันทุกคนนะคะหิวข้าวง่วงนอนมีแฟนเลิกกันเหมือนกันเลยแยกกันเลยมันเป็นเพราะว่าอาชีพนี้มันไม่ดูเหมือนแปลกคือจริงๆโดยหลักการทุกคนไม่รู้จักคุณไม่เดินกระตุ้นมาถามเลยใช่ไหมนอกจากเป็นแบบอย่างสูงเนี่ยที่ก็ยังดูต่อรู้ที่ดูต่อไปแต่ว่าที่ไม่ได้แบบว่าเฮ้ยมีงานแล้วต้องแบบใหญ่ไปกับพี่ไปที่สุดท้ายมีเขาแถวแถวเลยแถวไม่ได้ฮะจริงๆก็เป็นพ่อบ้านตัวเล็กพ่อบ้านหูยาวบ้านผมสั้นครับความสุขสูงลูกจริงๆไม่ต้องมีใครมาพูดก็รู้กันตั้งนานแล้วอันนี้พี่โตมาเนี่ยบอกแล้วพี่จะเรียนเรื่องผู้หญิงบอกเลยว่าแบบคือเพื่อนก็จะรู้แล้วเพื่อนก็เห็นในการจนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีการทำใช่ไหมคะคืออะไรก็ได้ที่มีผู้เล่นอะไรเงี้ยฉะนั้นการที่พี่แบบตัวพี่จะเป็นไงมันก็อย่างเงี้ยเดี๋ยววันนี้มันจะเป็นแม่บ้านแม่บ้านอะไรจะไปทำกับข้าวให้ผัวกินอะไรเดี๋ยววันนี้ก็แมนมากเลยแต่ว่าบทเด็กใส่น่ารักจะตายไปวันนั้นเราก็ถามได้ครับใครจะคุยมีคุยข้างแล้วก็เป็นคนพูดพี่เหรอพี่ที่ผ่านไม่ใช่เดี๋ยวก่อนอันนี้เกิดแน่นอน
ยังเด็กมากคือมีค่ะก็มีแฟนผู้ชายแฟนผู้ชายตลอดแต่ก็แฟนผู้ชายเนี่ยพอรู้เรื่องปกตินะเป็นผู้ชายเรื่องปกติแต่ว่าไอ้ที่คุณจะมาถามเนี่ยมาถามเรื่องไบเซ็กชวลครับผมนะคะมีสิคะโอ้ยนี่มันเป็นมูดที่ไหนมาเนี่ยสาระ